การขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะหาโพรงหรือว่าช่องที่จะเป็นทางเข้าอีกทางนึงที่จะเข้าไปช่วยน้องๆหรือว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะหย่อนเสบียงหรือว่าหย่อนอุปกรณ์ช่วยเหลือลงไปได้เดี๋ยวจะพาไปดูภารกิจนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งการเข้าไปหาโพรงหรือว่าหาปล่องเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของเจ้าหน้าที่อีกหน่วยนึงนะคะที่ก็ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะคะก่อนหน้านี้วันก่อนเนี่ยคุณเสกสมแจ้งจิตก็ขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งสำหรับปฏิบัติการนี้นะคะก็มีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่นำไปมีพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่เข้าสำรวจโพรงอย่างน้อย3โพรงเพิ่มเติมหลังจากที่พบเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่บริเวณดอยผาหมีอีกครั้งหนึ่งนะคะ3โพรงที่ขึ้นไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในจุดที่ตรงกับ GPSที่ถูกปักไว้โดยนายวอนอันสเวิร์ตนักสำรวจชาวอังกฤษซึ่งท่านนี้เราก็เห็นภารกิจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะยังช่วยออกทำหน้าที่ค้นหาน้องๆ นะคะในจุดที่มีการปัก GPS ไว้แล้วก็โพรงที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปสำรวจเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะตรงกับห้องโถงที่สูง60เมตรเป็นห้องโถงใหญ่ฝั่งขวาของถ้ำขุนน้ำนางนอนแล้วก็พบว่าเป็นถ้ำในลักษณะแนวดิ่งโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองหย่อนตัวลงไปแล้วนะคะหย่อนลงไปได้ประมาณ22เมตรค่ะซึ่งพบว่ายังมีอากาศดังนั้นวันนี้ตั้งเป้าว่าโพรงนี้เนี่ยจะหย่อนลงตัวคือจะหย่อนตัวลงไปสำรวจให้ถึงพื้นให้ได้นะคะนอกจากความพยายามของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆแล้วนะคะก็มีชุดช่วยเหลือและค้นหานาวีซิลแล้วก็ในส่วนของแอสปาคอมซึ่งก็คือกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการทำงานโดยการใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาทหารของสหรัฐมาสแกนพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่สแกนแน่นอนเป็นพื้นที่ถ้ำหลวงนะคะซึ่งใช้ระบบอินฟราเรดแบบ 3D หากพบกลุ่มผู้ประสบภัยทั้ง13คนเนี่ยการสแกนดังกล่าวจะเห็นผลเลยก็คือจะเห็นเป็นรูปคนพอเห็นเรื่องของคนว่าอยู่ในจุดไหนแล้วเจ้าหน้าที่จะทราบจุดแล้วก็จะลงมือเจาะในบริเวณจุดนั้นเพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือนั้นรวดเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความช่วยเหลือต่างประเทศที่เข้ามาต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าเองครั้งนี้เนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญ2คนนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาให้คำปรึกษากับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่รอบถ้ำหลวงแล้วก็จะมีการประเมินความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีล่าสุดจากญี่ปุ่นมาให้ความช่วยเหลือในลำดับถัดๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมมือการปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนในพื้นที่หน่วยงานจากต่างประเทศก็ยื่นไม้ยื่นมือเข้ามาที่จะช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนนี้ออกมาให้ได้นะคะ